แต่ทุกอย่างยกเว้นค่าแรงไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยแพงมากแพงครับมันไม่ควรจะแพงขนาดนี้ก็แพงอยู่นะแต่ก็ต้องรับสภาพช่วยรัฐบาลบ้างช่วยประเทศชาติกันบ้างโอ้ช่วยยังไงครับถ้าจริงๆแล้วรัฐบาลต้องช่วยเราไม่ใช่ว่าเราช่วยรัฐบาลเราจะเอาตรงไหนช่วยผมหน่อยช่วยรัฐบาลหน่อยต้องช่วยกันถ้าเราช่วยกันเองช่วยตัวเองเราไม่ต้องมีนายกก็ได้ค่ะเราก็บริหารกันเองเป็นรัฐมนตรีกันเองก็ไม่ต้องมีนายกแล้วเราก็จะประหยัดเงินเดือนที่เราจะต้องจ่ายเขาด้วยขอให้คุณประหยัดเรื่องการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะการใช้รถเท่าที่จำเป็นคุณน่ะมีรถนำขบวนคุณกินหรูอยู่สบายกินเงินเดือนเราแล้วประชาชนก็ไม่มีอะไรเลยก็ยากจนเหมือนเดิมแล้วคุณก็มาบอกว่าช่วยเราหน่อยช่วยรัฐบาลหน่อยช่วยนายกหน่อยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีคุณน่ะราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยมันจะทะลุเกิน50บาทต่อลิตรไหมโอ้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ๋อโอ้เปิดปิดไฟเป็นเวลาอะไรสักหน่อยนึงนะทำงานก็ใช้กันทำงานทางวิดีโอบ้างอะไรทำนองเนี้ย work from home บ้างอะไรบ้างพูดได้แต่ทำไม่ได้ผมถามว่าใครทำได้บ้างทุกคนต้องออกมาข้างนอกทุกคนต้องไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยคนไทยเก่งนะเพียงแต่ว่าเรามีผู้บริหารห่วยแค่นั้นน่ะตอนนี้รัฐบาลควรจะช่วยประชาชนก่อนนะคือทุกคนตอนนี้ค่าครองชีพมันสูงมากไงฮะขึ้นทุกอย่างเลยของเวลาต่างประเทศลดบ้านเราไม่ค่อยลดแต่เวลาขึ้นปั๊บขึ้นวันต่อวันเลยค่ะค่าแรงคงที่หรอครับถือว่าแย่ล่ะครับเงินตัวเองครับเติบเองครับขาดทุนไปเยอะกว่าที่เราลงทุนเทียบไม่ได้เลยค่ะอย่าว่าแต่เอาค่าแรงมาเทียบกับค่าน้ำมันนะพี่เติมวันนี้600บาทได้น้ำมันแบบน้อยกว่าพี่เติม500บาทอีกอ่ะต้องแบบประหยัดจนแบบไม่รู้จะประหยัดยังไงแล้วชีวิตคนไทยคือคุณหาเงินมาเพื่อมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อจะเก็บเงินไปเติมน้ำมันหรอบางทีพี่ว่ามันก็ไม่ใช่ตึงจนกว่าจะตึงไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมว่า30บาทจนกว่าที่มันจะไม่สามารถจะรับได้ถ้ามันเกิน130จะทำยังไงถ้ามันเกิน150จะทำไงถ้ามันถึง180จะทำยังไงก็ตอนนี้ลิตรอยู่ถ้าเขาประคองให้อยู่ก็2999ดีเซลครับคันนี้ใช้เบนซิน95ค่ะจริงๆถ้าเขาอุ้มเขาต้องควรจะอุ้มทั้งสองอย่างควรจะลดค่ะช่วงนี้คือช่วยพยุงอย่างน้อยก็เดือดร้อนกันน้อยหน่อยคือพอปกติเนี่ยน้ำมันถูกคุณขึ้นภาษีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าช่วงที่น้ำมันแพงก็ควรจะช่วยที่บอกว่าจะเอากองทุนน้ำมันมาช่วยอะค่ะอันนี้ตอนนี้ก็ช่วยอยู่แล้วจะเธอแล้วราคามันจะลงได้อีกประมาณเท่าไหร่โอ้คงแค่รักษาระดับเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่แล้วล่ะ อย่างรถไฟฟ้าเนี้ยแพงค่ะบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างออกไปซื้อของเนี้ยจะใช้รถสาธารณะมันก็เป็นไปไม่ได้การที่คุณจะตอบง่ายๆว่าให้ใช้รถสาธารณะคุณจัดการโควิดได้ดีแค่ไหนแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีอ่ะปัญหาแค่นี้คุณคิดได้ไหมแล้วช่วงนี้โควิดใครก็ไม่อยากขึ้นรถประจำทางไหมพูดถึงก็ไม่ได้ว่าส่วนมากนะที่ใช้รถประจำทางอ่ะแต่ถามว่ามันใหม่แค่สีครับรถเมย์อ่ะไปดูได้เลยช่วงนี้โควิดรถสาธารณะบางทีก็ไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าประหยัดได้ดีที่สุดวันนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนหน้านั้นในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะเห็นก็สูงอยู่เหมือนกันแต่เป็นการสูงระยะสั้นนะซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยเพราะสถานการณ์มันคนละสถานการณ์กันแล้ววันนี้กับวันนั้นมันไม่เหมือนกันมันก็มีอดีตรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็เคยทำกันทำไมเขาทำได้ใช่ไหมเอาตรงนั้นตรงนี้มาลดหย่อนนู่นนี่นั่นทุกคนก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาอยู่แล้วอ่ะช่วงน้ำมันแพงอ่ะถ้าคุณมีความสามารถแค่นี้เปลี่ยนให้คนที่เขาทำได้ดีกว่ามาทำถ้าเกิดพี่เดินไปบอกว่านายกข้าไม่ไหวแล้วนายกออกเถอะเราจะได้รับคำตอบจากเขาว่ายังไงไม่ออกอ่ะก็ใช่เราก็จะได้ยินคำนี้จะไปฝากความหวังไว้แต่ผู้นำมันก็ไม่ได้เราต้องเริ่มที่ตัวเราครับเราอย่าไปคาดหวังกับผู้นำว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยขนาดประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมันจะมาพยุงทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอพี่บ่นไม่ออกค่ะไม่รู้จะบ่นยังไงบ่นแล้วก็เหมือนเดิมอะตรงนี้เราต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะนั้นนายกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอะพูดไปก็ถูกเอาไปบิดเบือนหมดนะเพื่อพูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะไปจับแต่ประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาออกไป